สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนอวกาศพาร์ทที่12แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยือนเกาะลาวานะครับหรือว่าดวงดาวที่มีลาวาไหลออกมานะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกนะครับผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยจะต้องรอคอยให้ผมเนี่ยไปสำรวจนะครับเกาะลาวานะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปสำรวจกันนะฮะดูดิว่ามันมีเจ้าที่ไหมมีอะไรซ่อนหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะแล้วไอ้เกาะที่เราไปสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ได้สำรวจแบบเจาะลึกว่าตรงไหนมีสมบัตินะครับตรงไหนมีสมบัติมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นเกาะนี้เป็นต้นเนี่ยเกาะเนี้ยเห็นไหมมองอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับแต่มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับแล้วไอ้โดยเฉพาะไอ้ดวงดาวดวงสีม่วงเนี่ยนะครับตัวดีเลยนะฮะคือมันมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสมบัติอะไรอยู่ตรงใจกลางของดาวดวงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราไม่รู้ฮะเอาง่ายๆคือดาวทุกดวงเนี่ยน่าค้นหาหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับเพื่อการไม่เสียเวลาแต่ไอ้ดาวตรงนู้นน่ะไม่ต้องอะไรมากหรอกมันก็มีแค่บล็อกเพชรแหละฮะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอีกแล้วนะครับผมไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนะโอ้ยแล้วแชทใครเด้งมาวันนี้เดี๋ยวปิดแชทไปหนึ่งฮะเออโอเคครับไปโอ้นี่อยู่ไม่ไกลเลยเนี่ยเนี่ยเราต่อถัดจากตรงนี้เลยเนี่ยแต่ทำเป็นแยกไปเลยก็ได้นะฮะเนี่ยเราทำเป็นแยกได้เลยนะเว้ยเออนะครับโอเคปุ๊บแต่ผมว่ามันน่าจะมีรู้สึกนะเอาตามความรู้สึกผมเลยนะเว้ยผมว่ามันน่าจะมีเจ้าที่นะเพราะว่ามันดูเห็นไหมมันมีสิ่งมีชีวิตตายตลอดเลยเว้ยเห็นไหมเออมันคือตัวอะไรวะแบบเห็นว่ามันจะมีควันออกมาตลอดเลยแสดงว่าต้องมีเจ้าที่แน่นอนครับดาวดวงนี้ผมรับประกันเลยการันตี 100% น่าจะมีนะถ้าไม่มีมันจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันจะมีควันขาวๆออกมาเวลาตัวอะไรตายฮะคือมันเกิดแล้วมันตกลงมาโดนลาวาตายอะไรอย่างนี้นะฮะมันต้องมีอ่ะ 100% อ่ะประกันเอาหัวเป็นประกันได้เลยต้องมีแน่นอนนะครับไม่มีไม่ได้แล้วโอเคแล้วขึ้นไงวะเนี่ยต่อขึ้นงี้แล้วกันปึ๊บขึ้นมาแล้วโอเควางไฟก่อนนะครับโอเคไปอ๋อมันจะมีแต่ไอ้นี่นะฮะดินเหนียวก็ดีนะเอาไปทำอิฐได้นะครับแล้วถ้าเราต้องการลาวาแบบหนักๆเนี่ยก็มาเอาที่นี่ได้เลยน่าจะมีเยอะพอสมควรนะครับโอเคเรามาแล้วตรงใจกลางมีอะไรอยู่เดี๋ยวต้องมาดูนะครับต้องมาดูเนี่ยบล็อกตรงกลางเนี่ยต้องขุดลงไปใช่ไหมเอ้ยโอ้โหอยู่ใกล้กันเลยวะโอ้อยู่ใกล้กันเลยนะครับแต่ยังอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปลาวค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับโอเคฟึบมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะฮะโอ้โหนี่รู้เรื่องเลยนะครับลงมาแล้วโอ้เกือบตายเนี่ยโอเคครับลงมาแล้วเฮ้ยคิปเปอร์โอ้ดีนะเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังโอ้อันตรายมากฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้แล้วเจ้าวันนี้เอ้าทำไมเค้กไม่ดรอปให้วะเอ้าทำไมเค้กมันไม่ดรอปให้ผมมาหรือต้องใช้มือวะเฮ้ยปกติตีมันต้องดรอปให้ดิเอ้าอะไรวะเฉยเลยผมจะเอาเค้กไปที่บ้านเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทำก็ได้ดูซิมีอะไรบ้างมีอาหารครับมีอาหารแล้วก็มีไฟสติ๊กนะครับหรือว่าสติ๊กกุโลกนั่นเองนะครับผมทำไมโอ้โหเป็นอาวุธที่ดีเลยนะเนี่ยเยี่ยมมาก
โอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจให้หมดเลยนะครับในพาร์ทนี้นะสำรวจนะฮะเอ๊ะมันนะทางขึ้นนี่ใช่ไหมโอเคหิวจังเลยอ่ะกินหน่อยเอ๊ะแต่มันดีนะมันวางเค้กให้เราก็ดีแหละเราจะได้ไม่อดตายนะครับหรือมันมีแค่นี้วะอย่าบอกนะว่าข้างในมีแค่นี้ไม่รู้อ่ะผมไม่เชื่อต้องขุดเพิ่มอ่ะอย่างน้อยผมก็มาเอาดินเหนียวอ่ะเอาไปสะสมไว้ที่บ้านนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งขุดอีกประมาณนี้นะฮะชึบชึบอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปได้ไหมโอ้ของเต็มแล้ววะของเต็มโคตรเร็วเลยโอเคโอ้ย่าบอกแล้วมีแค่นี้จริงเปล่าวะเรายังไม่รู้ความจริงนะเว้ยเผื่อมันมีของซ่อนอีกก็รู้อยู่ว่าดาวทุกดวงเนี่ยเกาะทุกเกาะบนกาแล็กซี่เนี้ยมันหมกเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีอะไรเปล่าวะน่าค้นหาจริงต้องลองมีเปล่าวะขุดลงไปเลยดิอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอันนี้คือความอยากรู้นะฮะดูแล้วไม่น่าจะมีว่ะเฮ้ยตกนั่นไงว่าแล้ว ว่าแล้วต้องตกลงไปตาย อ๋อไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เอาของมาเก็บที่บ้านก่อนนะครับเออโอเคเนี่ยเก็บให้หมดเลยโอ้แต่แม่งได้เยอะมากเอาอะไรเก็บดีวะตอนเนี้ยดาบไอซ์ซอสเอาไว้นี่ก่อนเฮ้ยแต่เราก็ไม่อดตายแล้วอย่างที่บอกฮะไม่อดมันไม่อดตายนานเลยเว้ยจริงๆนะฮะโอเคเราก็ได้ไม้สติ๊กมาครับน็อกแบ็กตั้ง3เลยนะเว้ยตีนี่คือแบบกระเด็นได้เลยนะฮะสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปไอ้นี่เลยด้วยแล้วกันไอ้เกาะข้างๆอ่ะที่เป็นทองอ่ะครับทองนะกูแม่งจะหมดแล้วเหรอวะเฮ้ยเร็วเฮ้ยมันเร็วจังวะแป๊บเดียวจะหมดแล้วเหรอผมเอ้ยยังมีนี่อีกข้างบนสุดนู่นยังเอาเป็นว่าค่อยๆขยับดีกว่านะอุ้ยนี่ก็เริ่มเยอะเนี่ยแป๊บเดียวจะหมดแล้วอ่ะโหโคตรเร็วเลยไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะฮะโอ้แม่งเร็วเกินมาโตตรงนี้วะเนี่ยต้องมาพวนดินอีกใช่ไหมเนี่ยเอ้ยโอเควางดาบไว้ก่อนนะครับยังไม่เตรียมหัวใจได้โปรดเธอเนี่ยเอ้ยอันนี้เรายังไม่ได้ไปนี่หว่าเออโหเหลือกี่ดวงวะเดี๋ยวเรามานั่งนับก่อนอะไรอันไอ้ดาวดวงไหนที่เรายังไม่ได้ไปบ้างนะครับดาวดวงที่ยังไม่ได้ไปนะ1แล้ว2 3มีอยู่3ดวงเองเหรอวะนี่คือเราไปหมดแล้วใช่ป่ะโอ้ทำไมมันนั่นจังวะโอ้โคตรเร็วเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่รีบนะฮะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่แล้วไม่ได้อาจจะไอ้นี่ก็ได้อาจจะเจาะลึกก็ได้ใครจะไปรู้อะผมอาจจะระเบิดดาวแต่ละดวงก็ได้ดูดิว่ามีสมบัติอะไรซ่อนอีกเปล่าเพราะว่ามันอาจจะคือเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่อีกหรือเปล่านะฮะคือมันน่าค้นหาเข้าใจไหมน่าค้นหานะครับไปอ่ะไปลุยก็อย่างที่บอกครับเอ้ยเออนรกใช่นรกแหละเราไม่ได้ลงนรกแค่นี้หรอกเชื่อผมดิต้องไปอีกเว้ยนะครับ
อันนี้น็อกแบ็คเท่าไหร่โอ้นี่แค่น็อกแบ็ค2นะถ้าน็อกแบ็ค3นี่แบบนะเดี๋ยวไอ้ดาวที่เป็นทองเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ที่หลังละกันแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่มันเป็นเหมือนเกาะลอยฟ้าครับอันนั้นก็เอาไว้ก่อนละกันนะเราไม่รีบนะเข้าใจ understand you know นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมันมีแค่ทองเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะเว้ยเออนะครับแต่อันเนี้ยก็ไม่แน่โอ้โหแม่งอยู่กันโคตรเยอะเลยก่อนเนี้ยนะครับอยู่กันเยอะมากนะอยู่กันเยอะเกินนะครับจริงผมนี่ช็อกเลยนะฮะโอเคมันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนจะเยอะนะเอาจริงๆอ่ะก็จริงๆดูเหมือนจะเยอะนะเว้ยแต่คุณลงไปก็ไม่เจออะไรนะครับยกเว้นไอ้ดาวดวงสีม่วงอ่ะแม่งเยอะอันนั้นเยอะจริงอันนั้นแร่แม่งแบบโอ้บึ้มอ่ะนะฮะแร่แม่งบึ้มจริงโอเคขุดไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันน่าค้นหาว่ะแม่งดาวทุกดวงน่าค้นหาหมดเลยนะเว้ยแต่ขุดลงไปก็ไม่เจออะไรแล้วอ่ะมันหรือมันมีแค่นี้จริงๆวะดาวดวงเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีแค่นี้จริงๆนะเว้ยเออนะครับตามความคิดผมนะความรู้สึกมันเป็นอย่างงี้จริงๆอ่ะไปเดี๋ยวต่อขึ้นไปข้างบนก่อนหรือมันอาจจะหมกอีกหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะแหมไม่มีใครรู้หรอกครับก็สรุปก็คือดาวตรงนี้เนี่ยเกาะเนี้ยมีไฟสติ๊กอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นอาวุธให้เรานะเป็นอาวุธนะครับผมโอเคอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยแล้วกันเอาไว้ให้หลังไม่รีบอันนี้ก็เอาไว้ที่หลังก่อนไม่รีบนะเราก็ไปเกือบหมดแล้วแหละตอนเนี้ยเดินทางมาถึงพาร์ทที่12เราก็ไปเกือบหมดแล้วนะฮะเนี่ยอยู่มันขาดอยู่ประมาณเอาใหญ่ๆเลยแล้วกัน1กับ2เนี่ยอันนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยข้างหลังนี้มีออฟซิเดียนด้วยเหรอวะแน่ๆมันหมกบอกแล้วดาวทุกดวงอ่ะหมกบอกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันไปจริงๆเอาเนเธอร์วาดมาปลูกนี้ก็ได้นะจริงๆนะครับไปนู่นเลยไปอย่างเราก็ไม่อดตายแล้วนะฮะเหลือไปฝั่งนู้นฝั่งเดียวอ่ะโอเคแล้วของกล่องก็เต็มแล้วเนี่ยของในกล่องก็เยอะจริงเยอะเกินนะครับเยอะเกินจริงโอ้แล้วเนเธอร์ฮูดนี่ก็เริ่มโตแล้วนะฮะแต่ผมจะปลูกไว้แค่นี้แล้วกันเนี่ยเอาประมาณเนี้ยนะครับโอเคมาเดี๋ยวรู้แล้วทำอะไรต่อดีทำแท่นปรุงยาเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคาดว่าจะต้องได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตนะฮะมาเลยปึ๊บผิดนี่ได้แล้วแล้วทำหม้อน้ำมาด้วยเออนะครับแล้วที่เหลือเราก็จะเผาถ่านไอ้เผากระจกเราเผาไปแล้วใช่ไหมไอ้ผมเผาตอนไหนวะแต่ก็ดีแล้วนะฮะก็มาเลยเนี่ยกระจายมาปั๊บ18ขวดก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทำตรงไหนดีทำตรงนี้ดีกว่าเออนี่ตรงนี้เหมาะสุดแล้วเพราะว่ามันมีนี่ไงมีเนเธอร์ฮูดอยู่ใกล้นะครับต้องทำกล่องด้วยเออรู้แล้วทำอะไรดีผมรู้แล้วเนี่ยตรงนี้ทำเป็นที่วางของเลยแล้วกันเนี่ยความสูงเอาเป็นประมาณนี้นะฮะ
ทำเป็นกำแพงอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะโอเคหนูนะเราก็ไปเอากล่องมาวางก่อนนิดนึงโอ้กล่องเรามีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับคือตอนนี้เรารวยมากอ่ะจะพูดงั้นก็ได้นะเว้ยจริงนะครับเนี่ยเราก็วางไปเนี่ยวางเรียงไปเลยมีกล่องเรามีปะวะเอามาอีก2คือไม่ต้องมานั่งคราฟกล่องอ่ะไม่ต้องมานั่งไปตัดไม้แหละคือเอ้า4นี่หว่าแม่งแล้วไปหยิบมา2รั่วเลยรั่วตัวเองเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้ปึ๊บอันนี้คือกล่องใส่ยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วแท่นปรุงยาแท่นปรุงยาไปเอากล่องคราฟมาก่อนต้องทำกล่องคราฟตรงนี้ด้วยมันจะได้สะดวกนะครับเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้แล้วกันแทนปุงยาเอ้ยหม้อน้ำเอาไว้ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องไอ้นี่แล้วดีกว่าใช่เนเธอร์แร็กไฟแช็กด้วยไฟแช็กอยู่ไหนวะไฟแช็กไปไหนวะผมทำไฟแช็กหายเนี่ยตายแล้วโอ้โหดูนี่เองดูตั้งเยอะเลยเอามามาแท่นปรุงยาหม้อนงหม้อน้ำมันจะวางบล็อกไงวะเนี่ยปัญหาคือวางบล็อกไงวะเดี๋ยวนะข้างล่างมันมีอะไรรองรับป่าววะดูดิมีแบบบล็อกอะไรนะเอ้ยมีอยู่เฮ้ยแต่ก็ยากอยู่นะใช้น้ำดีกว่าน้ำเอาถังน้ำมาถังน้ำฉันต้องการถังน้ำรวมแล้วมีถังลาวาเนี่ยนะถังน้ำหมดแล้ววะมันไปไหนวะถังน้ำอยู่เกาะนู้นแน่เลยเอาเหล็กมาแล้วแหละเหล็กมา3ชิ้นโอเคแล้วก็ไปตักน้ำมาแล้วนางก็อยู่ชั้นบนด้วยนะเนี่ยเอ้ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เกือบไปตักน้ำจากตรงนี้มาแล้วโอเคแล้วผมก็จะทำงี้ปั๊บแล้วก็อุดน้ำครับอุดด้วยไอ้เนี่ย Nether Rack ปึ๊บโอเคแล้วก็น้ำปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็วางไปแบบนี้จุดไฟก่อนดีป่ะโอเคก็เติมน้ำลงไปโอเคแล้วร้อนป่ะวะยังไม่ร้อนน้ำยังไม่ร้อนครับตอนนี้น้ำยังไม่ร้อนนะแล้วเท่นปุงยาวางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันเนี่ยเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ไปเท่ๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราได้แท่นปุงยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอไฟเหลือทั้ง2แล้วเนี่ยชึบโอเคได้มาแล้วจัดระเบียบช่องของก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนรู้สึกจะเละเหลือเกินนะโอเคก็เดี๋ยวมาทำไอ้นี่เพิ่มแล้วกันจะทำอีกชั้นหนึ่งชั้นหนังสือเนี่ยเอาความสูงอีกบล็อกหนึ่งก็โอเคแหละจะเอาให้มันแบบให้มันสวยไปเลยนะครับมามีหนังสือประมาณกี่เล่มดีวะโอ้หนังสือแล้วก็มีเยอะมากเอาประมาณ24จะพอปะวะ24
24ไม้อะไอ้ไม้เนี่ยจะพอป่าววะต้องไปตัดเพิ่มป่าววะดูทรงต้องไปตัดเพิ่มแน่นอนเลยดูทรงแล้วเนี่ยต้องไปตัดเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมดูทรงแล้วแล้วไม้ตรงนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้จบแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าทรัพยากรมันมีจำกัดนะครับตัดมาไอ้ตัดไม้พอดีอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยจะตกเอาเนี่ยแหมซอมบี้ก่อนนู้นมองเราแล้วเว้ยมองเราแล้วเว้ยแค่นี้ก็น่าจะพอแหละน่าจะพอสำหรับ3อีกชั้นหนึ่งนะคืออันนี้ผมตัดมาเผื่อเยอะๆเลยนะเว้ยจริงนะครับตัดมาเผื่อเยอะเลยจริงๆอาหารนี่ไม่ต้องหาเพิ่มนะเรามีแค่นี้มีแค่นี้ก็แม่งก็อยู่ได้ทั้งซีรีส์แล้วจนจบได้เลยแล้วเนี่ยนะครับโอเคป๊าบมาเนี่ยโอเคเยี่ยมมากล่องคราฟจ๋าอยู่นี่ใช่ไหมเปิบเปิบอุ้ยพอแล้ว24พอดีเนี่ยโอ้โอเคได้พอดีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาวางต่อไปอีกชั้นเลยแล้วกันอุ้ยตายแล้วพลาดมาบล็อกหนึ่งโอเคเปิบเปิบเยี่ยมนะครับเยี่ยมนี่เนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วนะฮะเอาให้มันติดข้างบนเลยไหมปิดข้างบนเลยแล้วกันโอ้ยจบแล้วขาดอีก2ใช่ไหมขาดอีก2เนาะออกมาเพิ่ม1 2 1 2 1 2ปึ๊บชึบชึบโอเคโอ้สวยงามสวยงามสวยงามโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ